นื้อระดับสำหรับวันนี้นะฮะพิเศษมากๆเพราะว่าแคนจะพาเดอะแก๊งนะครับไปร่วมโครงการสตาร์อาสากัน2คนนี้ครับมาเป็นพิธีกรรับเชิญของเรานะฮะและเป็นแนวร่วมในการทำโครงการในครั้งนี้ด้วยคนแรกครับเป็นสาวสวยน่ารักมากๆน้องแอปเปิ้ลแจ้งสวัสดีค่ะบอกว่ามี2คนครับอีกคนนึงไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่แต่ว่าต้องเจอคุณดิวอะไรครับพี่อะไรครับสวัสดีครับเขาก็คิวบอกว่าจะไปกับแอปเปิ้ลอ้าวเอ้าไม่ก็มีผมด้วยไงนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับก็คิวบอกว่าเดี๋ยวไปกับแอปเปิ้ลก็นึกว่าไป2คนอย่างเงี้ยไปไหนล่ะไปนี่งาไปทำดีด้วยกันงาอ๋อไปแคนกลับบ้านไม่ใช่พี่ไอ้ดิวที่เรา2คนนะ3คนจะมาเป็นแนวร่วมกันในทางการทำโครงการในครั้งนี้เราจะไปไหนครับพี่ดิวฮะวันนี้นะครับผมเราจะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีกาญจนบุรีจ้ะวันนี้เนี่ยเราจะไปทำสายถูกต้องครับปกดินเทียมนั่นเองใช่ครับผมที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์นะครับผมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์สลัดพระวันนี้เราจะไปทำดีด้วยกันแต่ว่า3คนน้อยไปไหมแคนพี่ครับผมได้เตรียมแผนการนี้ไว้แล้วการทำโป่งดินเทียมเนี่ยทำโป่งดินเทียมเนี่ยช้างกินนะกวางกินนะกระต่ายก็กินนะคิดว่า3คนไม่พอแน่ไม่พอแล้วทำฝายต้องใช้หินอุกอนบักเอฟนะไม่พอไม่ต้องห่วงครับสำหรับวันนี้นะฮะขอ3คนครึ่งต่อพื้นก็ไม่พอครับผมในการทำฝายเนี่ยเราต้องใช้คนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญครับขอพูดถึงแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเลือกแขกรับเชิญที่หน้าตาพื้นๆธรรมดาไปเนี่ยกลัวมาแล้วจะเจอรัศมีแขกบทบังหมดรัศมีอะไรคะคำหล่อไงไม่เพราะฉะนั้นนะฮะคนที่ผมจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับเขาคนนี้เนี่ยเป็นแชมป์เดอะสตาร์คนที่7ของเมืองไทยเล่นละครเวทีมาแล้วและล่าสุดครับเป็นพระเอกละครเรื่องแผนรักแผนร้ายขอเสียงกับน้องซิงเกิลไม่ใช่เหรอไม่ใช่คนนั้นคือตุงตาอันยองอันยองอันยองดีครับเขาเนี่ยไม่ใช่พี่ตุงเหรอพี่ตุงตาเดี๋ยวผมตุงตาครับเดี๋ยวอะไรเนี่ยทำไมแต่งตัวอย่างนี้คะร้อนจังเลยเดี๋ยวก่อนวันนี้ได้มีทีมงานติดต่อไปไหมว่าจะมารายการตามติดชีวิตดาวมีไหมมีมีคนติดต่อแล้วเขาพูดว่าไงว่าจะไปไหนไปไหนครับนี่เราจะไปกาญจนบุรีผมว่าจะไปเกาหลีได้ถอดสักชิ้นไม่ดุมตามหรือว่ายังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ถอดแล้วกันเอาละพี่จะไปทำฝายใช่ไหมฮะจะไปทำฝายทำโป่งดินเทียมด้วย3ฝายกั้นน้ำ10โป่งดินเทียมนี่คือเป้าหมายของเราเฮ้ยผมไปด้วยได้ไหมครับได้ก็เราติดต่อไปเชิญคุณมาทำด้วยคุณไม่ใช่หรอกครับถ้าไม่มีผมไปเนี่ยงานไม่เดินนะฮะยังไงฮะงานไม่เดินจริงๆครับแอปเปิ้ลทำไมอ่ะอ๋อเพราะต้องการคนเยอะต้องการคนเยอะคุณ3คนแล้วเนี่ยไม่รอดแน่นอนครับคุณดูถูกกันขนาดนี้ไม่ได้นะคุณใช่ผมคนเดียวมาเพิ่มก็ไม่โอเคเพราะยังไม่ต้องมี4คนเพราะว่าการทำฝ่ายหรือการทำอะไรพวกนี้นะครับผมต้องใช้กำลังคนเยอะมากและต้องใช้การร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกคนแบบนี้แต่วันนี้เนี่ยผมพาเหล่าทัพผมมาเหล่าทัพคุณใช้คำว่าเหล่าทัพเหรอใช่ครับผมมาเยอะมากแปดหมื่นคนแปดคนแค่เรียกเหล่าทัพอย่างเงี้ยนะได้ครับไปเจอเหล่าทัพผมมาได้เลยผมอยากเจอเหล่าทัพมากอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวสวัสดีทำไมต้องตื่นเต้นกันขนาดนี้ครับอยู่ด้วยก่อนทำไมต้องตื่นเต้นกันขนาดนี้ด้วยอ๋อดีใจมาโผล่เข้าหาคุณผู้ชมหน่อยนะนี่ครับทางนี้ครับถึงแม้จะมี8คนครับแต่ดูแล้วเนี่ยผมว่ามาด้วยคนละ3คนนะฮะพร้อมใช่ไหมครับผมอายุละวันนี้เราไปช่วยเหลือน้องช้างใช่ไหมครับใช่จ้ะผมก็วันนี้เป็นนะฮะก็ดูแล้วกันครับผมไม่แต่ละคนเนี่ยพี่จะบอกว่าห้ามดูถูกเขาเพราะเขามาตั้งแต่ตีห้าที่สำคัญมาก่อนคุณเอกเขาก็ลงมาข้างล่างด้วยแล้วเห็นเอาละคุณผู้ชมครับผมว่าถ้าเกิดเรายังคุยกันอยู่อย่างนี้นะฮะสามฝ่าย10โป่งนินเทียมไม่ได้ทำแน่ครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับแฟนคลับพร้อมหรือยังฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะเราไปลุยกันเลยบน
รถคันนี้แล้วครับกำลังเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะระหว่างเดินทางครับเราก็มีเกมสนุกๆนะฮะเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้เฮฮากันยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับแล้วก็มีความสามัคคีต่อกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ฮะเราก็มีทั้งกลุ่มศิลปินของเรามีทั้งทีมงานนะครับแล้วก็แฟนคลับของตุ๊กตาซึ่งเป็นสตาร์อาสาของเราในวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนไปลุยกันเลยดูก่อนนะที่ไหนถึงที่ไหนหน่วยพิทักษ์พันธุ์ป่าสลักพระครับผมอันนี้คือหน่วยใหญ่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะดองครับผมซึ่งเป็นหน่วยย่อยนะครับที่เรามาตั้งหลักกันที่นี่ก่อนเพราะว่าเราจะมาเอาความรู้จากพี่ๆก่อนครับพี่เดียวครับว่าวันนี้เนี่ยเรามาทำเรารู้ว่ามาทำฝายทำโป่งดินเทียมใช่ครับแต่เราไม่รู้วิธีทำว่าทำยังไงครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเราไม่รู้วิธีทำเราต้องถามคนที่ใช่ครับแล้วคนที่รู้อยู่ไหนครับคนที่รู้อยู่ไหนยินดีครับโอเคตอนนี้ก็จะสวัสดีครับจำตรงกลางเลยครับจำตรงกลางเลยตรงกลางครับสวัสดีโอ้โหสวัสดีครับผมแนะนำตัวก่อนเลยครับครับครับผมประวุฒิเปรมปรีครับพี่ประวุฒิครับครับเอ๊ะครับผมอรันสมพงษ์ทิพย์ครับครับผมชื่อเล่นดีกว่าชื่อเล่นผมครับครับผมวุฒินะครับวุฒินะครับก็พี่รันครับพี่รันครับพี่รันวุฒิพี่รันนะครับอ่ะเข้าคำถามเลยดีกว่าครับเอาโป่งดินเทียมก่อนดีกว่าอันนี้คือมันคืออะไรครับทำยังไงอ๋อครับโป่งดินเทียมเนี่ยนะครับก็คือในธรรมชาตินะครับในป่าของเราจะมีโป่งตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้โป่งดินเทียมนะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะมาทำเพื่อให้สัตว์ป่าเนี่ยครับโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่กินพืชทุกชนิดนะครับจะต้องมากินดินโป่งนะครับหรือดินหรือโป่งเทียมที่เราจะทำให้เนี่ยครับเพื่อไปเสริมแร่ธาตุนะครับให้มีความแข็งแรงของร่างกายการทำฝายชะลอน้ำก็คือการที่เรานำวัสดุในธรรมชาติเนี่ยนะครับไปสร้างขึ้นนะครับเพื่อกั้นลำน้ำนะครับเขื่อนนะครับคล้ายๆเขื่อนเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยครับได้ชะลอความแรงในการไหลของน้ำนะครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะครับสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่บริเวณนั้นนะครับให้มากได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชนะครับแล้วก็สัตว์ป่าก็จะได้เข้ามาใช้ประโยชน์เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็รู้ว่าเรามาทำอะไรแล้วนะครับรู้ว่าต้องทำที่ไหนแล้วเอางี้ว่าครับก่อนที่เราจะเริ่มทำเนี่ยเราต้องมีวิธีทำเราต้องอบรมอะไรยังไงบ้างครับสมมติจะไปทำดินโป่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอ๋อก็เตรียมตัวก็คือเรื่องการแต่งกายก็โอเคครับทุกคนพร้อมทุกคนพร้อมมากแต่งกายยังไงต้องขาสั้นต้องขายาวหรือต้องไม่มีขาได้หมดได้หมดการดูตามแล้วก็โอเคแล้วครับเรื่องการแต่งกายก็โอเคครับสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือเราก็เตรียมไว้แล้วเครื่องมือมีอะไรบ้างครับก็จะมีพวกจอบแล้วก็เกลือแร่ก้อนจอบครับเกลืออะไรพวกนี้ครับเกลือแร่ที่มาเป็นก้อนครับแล้วก็จะมีมิโต้มีลวดอะไรที่สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะไปทำฝายอะไรนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มีความรู้ครบทุกอย่างพร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับซึ่งนี้เราจะเดินทางโดยรถ4 wheel4 wheel 4ล้อ4 wheel โอเคโอเคครับพี่ฉะนั้นเล่นไม่ทันโอเคแอปเปิลพร้อมไหมครับพร้อมค่ะดูตาพร้อมไหมครับพร้อมครับดูพร้อมไหมครับยิ่งกว่าพร้อมโอเคแบ็คกับพร้อมไหมพร้อมโอเคพร้อมแล้วลุยเลยช่วงหน้าตามมาดูขั้นตอนการทำโป่งดินเทียมค่ะรูปร่างหน้าตาของมันจะเป็นยังไงเหล่าสตาร์อาสาจะทำสำเร็จหรือไม่ห้ามพลาดนะคะฉันว่ายังมีอะไรที่มันจะดีกว่าใช้แววตาแปลกๆอย่างนั้นนะเป็นไรอ่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นโอเคครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดที่จะทำโป่งกันแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งหมด3จุดด้วยกันสตาร์อาสาของเรานะฮะก็มี3คนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งกลุ่มให้เลยทำ3โป่งใช่ไหมใช่ครับเล็กไปโป่งแหมพี่ดิวกลุ่มหนึ่งอ่ะกลุ่มตามกลุ่มหนึ่งที่จริงต้องเป็นน้อยเปิ้ลครับแต่เนื่องจากผมค่อนข้างมีความแมนสูงแล้วก็คือให้น้อยเปิ้ลทำไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวพี่ทำเองแล้วเดี๋ยวแอปเปิ้ลมาสัมภาษณ์แทนพี่แล้วกันเดี๋ยวขอเชิญทุกหน้ากลุ่มครับยืนตรงนี้นะฮะเรียงตัวเลยครับเดี๋ยวเราจะให้แฟนคลับเขาเรียกว่าจะไปอยู่ใครบ้างสำหรับแฟนคลับนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มกันนะฮะอยากอยู่กับใครเลือกได้เลยโอเคหนึ่งสองสามมาไปว้าวนี่ก็แล้วเอาคิดคิดคิดมาคนคงไม่เข้าใจผมไม่เป็นไรครับผมทำมันไปเลยรอเล่นรอเล่นมาไปดูไม่คือเห็นแล้วก็สงสารเดี๋ยวคงต้องแบ่งไปบ้างนะฮะได้ๆเอาป่ะตุ้มตามแบ่งมาบ้างเนาะโอเคครับโอเคครับอะไรช่วยกันอยู่แล้วโอเคครับมันเป็นความเศร้าแฝงลึกนะกูเป็นคนน่ารังเกียจเหรอเนี่ยอะไรตอนนี้นะคะพี่ๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วช่วยนำพวกเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะครับพวกเราไปเลยไปฉันว่ายังมีอะไรที่มันจะดีกว่าใช้แววตาแปลกๆอย่างนั้นนะของที่ติดดีที่เธอไม่ควรจะมองผ่านจะมองฉันให้มองกันที่ใจอย่ามองตรงนั้นอย่ามองตรงนั้นจะมองตรงนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่โอ้โหนี่ทีมพี่ดิวนะคะทีมแรกที่ตอนนี้กำลังแบ่งหน้าที่กันอย่างขยันขันแข็งเลยทีเดียวพี่ดิวก็กำลังทุบแร่ธาตุอยู่นะคะเป็นชายหนุ่มพลังเยอะส่วนสาวๆนี่ก็จะแบบซุยดินกันอยู่นะคะเพื่อที่เตรียมที่จะผสมสิ่งต่างๆไปให้กลายเป็นโป่งดินเทียมนั่นเองนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกลุ่มอื่นกันบ้างว่าเป็นยังไงไปกันค่ะเธอนั้นมองอะไรอยู่คิดอะไรบางอย่างกับฉันโอเคครับพอไหมครับพร้อมเอาละครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าทีมเราเนี่ยดูจากหน่วยกล้าแล้วเนี่ยเสร็จกลุ่มแรกแน่นอนเสร็จเห็นเธอมองอย่างนี้แล้วทำมีใจหวานจะมองฉันอย่ามองนั้นเลยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าไงประกาศศักดาครับผมเราจะเฮ ดังๆ3ทีฮะเพราะว่ากลุ่มเราเสร็จแล้วครับโอเคครับผม1 2 3เฮ้เฮ้เฮ้ตอนนี้ฮะเราเริ่มต้นแล้วนะครับก็เราจะใช้มีพี่ๆเขาบอกว่าเราจะใช้ดินส่วนที่มันเป็นส่วนข้างล่างนะครับเพราะส่วนหน้าดินเนี่ยมันจะมีพยาธิมีเชื้อแบคทีเรียหรืออะไรก็ตามที่มันแบบไม่เป็นผลดีกับสัตว์นะฮะดังนั้นแล้วเราก็จะทำการทำให้เนี่ยฮะก้อนเกลือแร่เนี่ยมันแตกกระจายก่อนเพื่อที่จะแบบว่าวันเวลาที่เราคลุกเคล้าเข้าไปแล้วก็เราละลายเนี่ยมันจะได้แบบเป็นเนื้อเดียวกันถึงอันนี้ก็ไม่ทราบเป็นใครนะรู้มั้ยว่าใครที่คอยห่วงเธอจะรู้ก็ไม่มีนะรู้มั้ยว่าใครที่คอยห่วงฮะๆๆคือฝันจนเธอมาตั้งนานมันคงไม่จริงมันคงไม่มีนะทำไมไม่เสร็จแล้วครับผมเอช่วงหน้าได้เวลาประเมินคะแนนของแต่ละทีมค่ะงานนี้ทีมไหนจะทำได้ดีรับถูกใจกรรมการมากที่สุดต้องรอติดตามในช่วงหน้าค่ะมันคงจะเป็นไปได้เราจะไปดูทีละทีมกันได้ไปตรวจว่า
แต่ละทีมไหนมีความเรียบร้อยมากน้อยกว่ากันแล้วก็ทำได้อย่างแบบสมบูรณ์มากกว่านะคะครับครับอันนี้ทีมแรกเลยทีมของพี่แคนอ๋อนี่ทีมของคุณแคนนะครับโอเคครับได้ครับเป็นไงคะครับครับดูแล้วครับผ่านครับกลุ่มแรกผ่านแล้วนะคะเราไปดูกลุ่มที่2กันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคือดูละเอียดกว่าทีมที่แล้วนะคะ20ที่ให้20นะครับตามไม่ได้ตามไม่ได้แล้วค่ะจะไปดูไม่ให้ดึงตามด้วยโอเคครับผ่านครับโอ้โหยังเต็มได้ครับเต็ม10ได้เลยครับเต็ม10ดูระดับความละเอียดก่อนครับก่อนที่จะให้คะแนนได้ดูระดับความละเอียด 9.5 ทำไมไม่เห็นว่าใครยังไม่ดีอ่ะผ่านครับผ่านครับนี่นี่ต้องเก็บออกนะฮะครับมันคุมไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้อันนี้นี่อย่างนี้ครับอันนี้เราคุยกันว่าเราจะพยายามรักษาความเป็นธรรมชาติไว้มากที่สุดนะครับนะครับแล้วนะครับบอกแค่เสร็จแล้วนะครับผมอะไรครับอะไรครับไม่ไม่ต่อเลยนะผีเสื้อเนี่ยมาใบมากนะแสดงถึงว่าเขาประทับใจมากแล้วเขาบอกเพื่อนให้มาด้วยเห็นป่ะมา2ตัวแล้วเขาบอกว่าถูกใจให้ปีทำดีให้เบิ้ลเลยคอนเซ็ปต์โอ้ยกินข้าวดีกว่ากินข้าวคุณนันเป็นเหตุผลหรือข้ออ้างเนี่ยบอกว่าตอนนี้ครับเราทั้ง3กลุ่มก็ทำโป่งนินเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไม่พี่จงพี่ภูมิใจในกลุ่มของพี่มากกลุ่มของพี่อยู่ไหนเนี่ยฮะทำไมครับของเราไม่ร้อนด้วยเย็นสบายด้วยมีความสุขด้วยได้ความรู้ด้วยครับแต่ผมเชื่อว่ากลุ่มที่ไม่ร้อนและไม่โดนแดดเนี่ยนะฮะโป่งเทียมเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่ไม่จริงค่ะไม่จริงผีเสื้อมา2ตัวแล้วเออทฤษฎีผมก่อนครับครับอะไรครับเราต้องรู้จักรับฟังบ้างฮะสำหรับทฤษฎีผมเนี่ยผมต้องบอกว่าการที่เราลดน้ำเนี่ยนะฮะเวลาที่น้ำมันโดนไอแดดด้วยมันจะระเหยมีการระเหยเนี่ยมันทำให้กลิ่นหอมของสวยจังเลยพี่กลับมาก่อนไปแล้วมันทำให้กลิ่นหอมของอาหารของสัตว์เนี่ยหรือว่าโป่งดินเทียมเนี่ยนะครับมันโชยไปครับโชยไปไกลสัตว์ป่าก็จะได้ของเรานี่อยู่กลางแดดนะฮะอยู่กลางแดดนะครับอะไรนะครับ3กิโลเมตร3กิโลเมตรใช่กลิ่นของอาหารเนี่ยกลิ่นลอยไปถึง3กิโลเมตรนะฮะแต่นี่ไงแดดเริ่มลงแล้วเห็นไหมคงเปียกไปอีกครึ่งวันฮะนี่ไงแดดเริ่มลงแล้วพรุ่งนี้ก็แดดลงไม่จริงเอาเลยครับก็ยังเลยค่ะก็ยังไม่เป็นไรครับถามผมเลยครับโอเคครับได้ทำวันนี้แล้วได้ลงมือทำของจริงแล้วถามความรู้สึกพี่ดิวก่อนดีกว่าในฐานะที่พี่ดิวแก่ที่สุดเริ่มก่อนเลยครับรู้สึกยังไงบ้างก็ที่พี่รู้สึกก็คือไม่ต้องแก่ขนาดนั้นเลยครับผมจริงๆวันนี้คือที่มาทำเนี่ยจริงๆแล้วทุกการกระทำทุกครั้งที่เราได้ไปทำกิจกรรมอาสาว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆอันไหนก็ตามที่เราไม่เคยทำเนี่ยเราจะรู้ว่าการลงมือทำแต่ละอย่างเนี่ยมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะมากมีความรู้ที่เราไม่เคยรู้อีกเยอะมากอย่างวันนี้เนี่ยเราได้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่ากับช้างว่าเอ้ยอย่างพี่รันเล่าว่าสุสานช้างคืออะไรสุสานช้างก็คือเราได้ไปช้างเวลาจะตายเนี่ยเขาจะหาสิ่งที่สถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้ตอนบ้านปลายชีวิตเขาอยู่แบบมีความสุขใช่ครับผมได้ความรู้หลายๆอย่างแล้วก็ได้รู้ว่าการทำไอโป่งดินเทียมหรือทำฝายทำอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำคนเดียวได้มันเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือร่วมใจทำพี่คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจุดเริ่มต้นที่ดีของการนำกลุ่มคนมารวมพลังกันทำดีแบบนี้ครับโอเคครับต่อไปว่าตุ้มตามมาดีกว่าครับผมก็นั่งด้วยตุ้มตามเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้มาทำอะไรแบบนี้นะครับก็จะนานๆครั้งครับมีโอกาสได้ออกมาช่วยเหลือธรรมชาติช่วยเหลือสัตว์ป่าอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ภูมิใจมากครับที่ได้แบบพาพี่ๆแฟนคลับบ้านคลับของตุ้มตามเองนะครับมาร่วมกันทำแล้วก็ถึงแม้ว่าจะแตกแยกเป็น3กลุ่มไปแล้วฮะแต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่ายังไงเรากลับบ้านเราคงจะรักกันเหมือนเดิมฮะไม่แตกแยกทุกครั้งที่เขาอยู่กับพี่เขาพูดถึงตุ้มตามตลอดเวลาว่าดีแล้วที่ไม่ตามตุ้มตามไปพี่ดิวทำไมพูดกับผมเลยอ่ะสร้างความร้าวฉานเลยพี่ดิวขอมีดหน่อยฮะไม่แต่เดี๋ยวก่อนคือว่านอกจากที่เราจะมาช่วยทำโป่งดินเทียมแล้วเนี่ยแอดยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับช้างมาฝากอีกด้วยยังไงครับจริงยังไงเหรอคะว่าตอนนี้เวลามันหมดแล้วอะค่ะเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังเทปหน้าละกันกลิ่นมันนิดนึงไหมกลิ่นมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับอะไรฮะเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มาจากช้าง
น้ำช้างน้ำช้างปั่นจะบ้าเลยพี่อนุรักษ์อยู่โอเคพี่แอ๋วมาจากช้างนะฮะโอเคครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเครื่องดื่มที่มาจากช้างเป็นอะไรนะฮะติดตามชมได้ในวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าทริปนี้เราอีกยาวนานครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการรับประทานอาหารกลางวันกันแบบว่าบรรยากาศในป่าเลยครับผมยังไงก็อยากคุณผู้ชมติดตามชมในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะฮะง่ายๆครับเข้าไปใน Facebook นะฮะพิมพ์ว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษข้ามที่ชีวิตเจ้าภาษาอังกฤษนะครับก็จะสามารถร่วมสนุกกับเราได้แล้วนะครับผมแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง5โมงครึ่งนะครับออกอากาศซ้ำตอนเช้าเลย6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าถามทานนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอไปรับประทานอาหารกลางวันก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับยังเธอก็เห็นว่าใครคนนั้นน่ะเป็นฉันก็ใครมันจะไปรู้ล่ะทำไมรู้ใครมันจะไปเข้าใจบอกว่าใจตรงกันก็ใครมันจะไปรู้